ตอนนี้เราก็มาถึงหาดกระทิงลายแล้วนะครับหาดกระทิงลายที่เราจะไปหาหอยกันวันนี้นะครับผมมาเราตามมาดูว่าวันนี้เราจะได้หอยอะไรนะครับแล้วก็จะได้มากได้น้อยแค่ไหนนะครับไปดูกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผู้คนนิยมมาหาหอยในวันที่น้ำลงนะครับในช่วงเวลากลางวันที่นี่หาดกระทิงลายครับตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วนะครับก็มีผู้คนมาเริ่มหากันทยอยมากันเยอะแล้วนะครับไปเราไปดูกันว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนหรือว่าเราจะได้หอยอะไรแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับไปแต่สำหรับใครที่อยากจะมาหาหอยนะครับอุปกรณ์อย่าลืมนะอุปกรณ์ที่สำคัญก็คืออันนี้นะครับที่หาหอยผมเรียกว่าคลาดนะครับผมแล้วก็ถุงใส่นะครับผมถุงใส่จะเป็นถังเป็นอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าจะให้ดีด้วยก็มีถุงมือยางแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้โคลนไม่ให้ทรายเข้านิ้วเข้าเล็บนะครับผมแล้วก็กันหอยบาดนะครับกันพวกเปลือกหอยบาดนะครับแล้วก็เสื้อแขนยาวกันแดดนะครับสำหรับใครที่กลัวเป็นสิวเป็นฝ้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากจะมาก็อย่าลืมทาครีมกันแดดมาด้วยนะครับแล้วก็มีหมวกนะครับหมวกเพื่อกันแดดนะครับแล้วก็หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในภาวะโรคติดต่อของโควิด-19 อยู่นะครับแล้วก็เราก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันเพื่อนร่วมที่อยู่ข้างๆเราด้วยนะครับผมเราก็คือป้องกันซึ่งกันและกันนั่นแหละโอเคแล้วก็รองเท้าบูทอันนี้เป็นรองเท้าบูทนะครับรองเท้าบูทเพื่ออะไรเพื่อการเหยียบเปลือกหอยนะครับเราจะได้ไม่บาดเท้านะครับอีกสักพักน้ำจะลงเยอะกว่านี้นะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการหาหอยในการเขี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับผมโอยอยู่ตรงนี้มีดอกไม้ทะเลเยอะเลยจะให้เพื่อนๆดูดอกไม้ทะเล1ดอกนะครับมองเห็นไหมน่ารักปล่อยเข้าไปนี่เราเจออะไรมาดูกันอะไรเนี่ย นี่เขาเพิ่งถอดคราบนะครับแต่ว่าเขายังตัวเล็กอยู่ตัวเล็กไปนะครับเราไม่เอานะเราปล่อยดีกว่าไปบ๊ายบายอันนี้คือหอยสังแดงนะครับอันนี้ก็ทานได้นะแต่ว่านี่ตัวเล็กถ้าวันไหนน้ำลงตอนกลางคืนนะครับผมจะพาไปหาหอยชนิดนี้ด้วยเขาเรียกว่าหอยสังแดงจะตัวใหญ่นะครับตัวประมาณนี้เลยแต่นี่ปล่อยไปนะครับมันเล็กอยู่ลักษณะของการหาหอยนะครับเขาก็จะหาเป็นจุดไปนะครับผมตามลักษณะของพื้นทรายนะครับโดยใช้คาดหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับเป็นการขุดตามพื้นทรายไปเรื่อยๆนะครับขุดไปเรื่อยๆตรงไหนที่มีตัวหอยมันก็จะสะดุดกับตัวคาดที่เราหามานะครับแล้วเราก็จะเห็นตัวหอยจะเป็นการหาในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนว่าจะหาเอามากหรือว่าเอาน้อยบางคนก็เอาไปขายเขาก็จะลงไปด้านลึกๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ตัวใหญ่ๆตัวโต
แต่ว่าสำหรับวันนี้เราเอาไปสำหรับแค่ถ่านนะครับเราก็เลยหาอยู่ไม่ลึกมากนะครับแล้วก็หาไปเรื่อยๆหาแค่ประมาณชั่วโมงนิดหลังจากที่เราหาหอยได้จำนวนเยอะๆแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ในถุงที่เราเตรียมไว้หรือว่าเอามาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วเราก็หาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าว่าเราจะพอใจในปริมาณหอยที่เราหาได้นะครับเพื่อไปเป็นอาหารในแต่ละมื้อแต่สำหรับผมเองก็อาจจะมีมาแบ่งปันเพื่อนข้างบ้านด้วยนะครับหอยสังแดงอันนี้คือหอยสังแดงนะครับแต่ว่าเราจะไม่เอานะเรารอเวลาที่น้ำลงตอนกลางคืนก่อนนะครับเราก็จะไปหาแบบนี้ได้เยอะมากอันนี้เราปล่อยก่อนนะครับขนาดของตัวหอยที่เราหามาได้นะครับก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่คละกันไปนะครับส่วนมากที่เราที่จะเอามาก็มีขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะถ้าเป็นขนาดเล็กเราก็จะปล่อยไปให้เขาโตนะครับเพื่อครั้งต่อไปเราจะมาได้มาหาตัวที่ใหญ่ขึ้นหรือเวลาผู้คนอื่นที่เข้ามาเขาก็จะได้ตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับหลังจากที่เราหาหอยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็คิดว่าเราได้ในปริมาณที่เราพอใจแล้วสำหรับวันนี้และสำหรับทำอาหารทานละแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านนิดหน่อยแล้วเราก็กลับบ้านกันครับนี่ครับวันนี้เราได้นี่ละโอเคพอทานละเราไม่ได้เอาไปขายนะครับวันนี้เราไปกินกันเองดีแล้วได้แล้วเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านไปดูนะครับว่าเราจะพิชิตภารกิจได้ลูกใหญ่ๆเยอะไหมนะครับได้หอยตัวโตเรียบไหมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องดำภาษาชาแนลด้วยนะครับไปกลับบ้านกันนี่ครับหอยที่เราหามาได้นะครับผมหอยนี่แช่น้ำเกลือก่อนนะครับแล้วค่อยรอให้เขาคลายสิ่งสกปรกออกมาก่อนแล้วเราค่อยทำอาหารนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามภาษา Channel ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ Sorry SDJ